ครับเดี๋ยวเรามาดูมีดยอดนิยม3รุ่นของโมราในปีที่ออกใหม่นะครับมาดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะสมกับงานประเภทไหนนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้ชื่อว่าเบสิก511นะฮะถ้าเรามาดูมีดก็จะเจอว่าเป็นมีดที่หน้าตาแบบเบสิกมากด้ามนะฮะก็จับกระชับใช้งานได้ดีนะครับเรื่องราคาก็เร้าใจมากราคาถูกมากนะครับเล่มสีฟ้าตัวนี้เป็นเหล็กสแตนเลสส่วนสีแดงนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนนะฮะตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ของโมราซึ่งออกมาปีที่แล้วนี่เองนะฮะด้ามก็จับนะฮะดีกระชับมือนะครับซองก็เป็นซองที่ดีไซน์ใหม่ครับแข็งแรงทนทานนะฮะเหนียวมีช่องระบายน้ำมันกลัวนะครับทีนี้หลายคนบอกเอ๊ะแล้วเราจะเลือกมีดที่เป็นสแตนเลสหรือคาร์บอนดีนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแนะนำว่าให้เลือกสแตนเลสนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้มันเกี่ยวกับอาหารได้แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีโลหะวิทยาในปัจจุบันนะครับทำให้เหล็กสแตนเลสแล้วก็คาร์บอนเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะที่เป็นคลาสพวกนี้เนี่ยจะเห็นว่าซองจะมีปุ่มอะไรสักปุ่มหนึ่งนะครับนะซึ่งปุ่มตัวนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับที่จะซ้อนมีดเข้ามาสามารถพกมีดสองเล่มได้พร้อมๆกันนะครับลักษณะนี้นะครับก็ล็อกเข้าไปก็จะใช้มีดได้พกได้สองเล่มที่เขาดีไซน์ออกมาประมาณนี้เพราะว่าในต่างประเทศนะสำหรับที่เป็นงานช่างเขาจะมีเล่มมีดเล่มหนึ่งที่คมเฉียบนะครับสำหรับงานที่งานละเอียดอีกเล่มหนึ่งคืองานตัดทั่วไปก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นสองเล่มนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูใบของเขาเนี่ยก็จะพบว่าใบกว้างกว่านะฮะด้ามก็จะสามารถที่จะจับกระชับมือได้นะครับยึดมือได้ดีนะฮะนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูกับเล่มนี้นะฮะดูใบเปรียบเทียบกันใบเขาจะกว้างกว่านะฮะมีดในคลาสนี้เป็นมีดที่ราคาไม่สูงนะครับทุกคนสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะครับแต่พอเรามาดูเอ๊ะหลายคนมาดูอ้าวเอ๊ะจะเห็นว่าสันเนี่ยเขาไม่ได้เก็บงานมามันเป็นดีเฟกต์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเพราะว่าโมราต้องการที่จะลดคอสนะครับเพื่อทำราคาได้ดีก็มีดประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถของสันนะครับเขาเลยไม่เก็บงานมานะฮะอีกตัวนึงนะครับตัวนี้คือ Robust นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันมีความหนาถึง 3.2 มิลนะครับแข็งแกร่งนะครับก็หลายๆคนก็จะอยากได้มีดที่แข็งแรงมากๆนะครับได้เหล็กคาร์บอนนะครับไว้ใจได้ก็ตัวนี้ครับเหมาะสมมากนะครับแต่สำหรับงานทั่วไปผมแนะนำนะครับสำหรับทั่วๆไปเล่มแรกก็แนะนำเป็นตัวนี้ครับนะฮะOS นะครับรุ่นโปรเป็นสแตนเลสใบกว้างนะครับเหล็กสแตนเลสใช้งานได้หลากหลายแข็งแรงทนทานเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับสำหรับมีดระดับเริ่มต้นของโมรานะครับผม